ินโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพทรูคอร์ปอเรชั่นธนาคาร CIMB ไทยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะคุณแทนคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะตลาดหุ้นในบ้านเราก็รีบาวตีกลับขึ้นไปได้เมื่อวานนี้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนจับตาดูนะคะว่าภาครัฐนะคะรัฐบาลชุดใหม่ครม.เนี่ยจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรนะคะวันนี้จะมีผลอย่างไรต่อการลงทุนค่ะถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะคะภายในประเทศที่ส่งผลทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้นสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างสดใสเมื่อวานที่ผ่านมาสวนกับทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแล้วก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงยุโรปด้วยนะคะโดยปัจจัยในวันนี้เนี่ยยังคงติดตามกันต่อค่ะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นสรุปแล้วมาตรการต่างๆนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นน่าจะออกมาเป็นกรอบกว้างอยู่นะคะแล้วก็น่าจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายของภาคเอกชนให้เกิดการลงทุนของภาครัฐรวมไปถึงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้บริโภคด้วยในขณะเดียวกันค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจับตากันนั่นก็คือวันนี้นะคะมีการเปิดเผยตัวเลข PMI ทั้งภาคผลิตและภาคบริการของจีนปรากฏว่าปรับตัวลดลงไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะมันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนั้นยังอยู่ในภาวะที่ต้องจับตามองเฝ้าระวังกันอยู่ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้แหละค่ะส่งผลทำให้ทิศทางของตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงไปแถมยังมีปัจจัยลบเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่กลับเข้ามาปกคลุมอีกครั้งนึงด้วยนะคะปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดเอเชียเช้าวันนี้ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะมองแล้วก็ประเมินการลงทุนในภูมิภาคเอเชียลงลึกไปในกลุ่มของอาเซียนนะคะวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันที่มาเลเซียเขามีความน่าสนใจอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มค้าปลีกของเขานะคะไปพูดคุยกันจากทางด้านของคุณกิติชาสิริสุขอาชาค่ะ Head of Retail Research จากทางด้านของ CIMB ไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติชาค่ะครับสวัสดีครับคุณแทนค่ะวันนี้เราจะไปดูหุ้นนะคะของ 7-Eleven นะคะของมาเลเซียเขามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะครับผมก็ตัว 7-Eleven Malaysia Holding นะครับเป็นหุ้นคล้ายๆกับตัว CPO บ้านเรานะครับแต่ว่าจำนวนสาขาเนี่ยน้อยกว่านะครับอย่าง CPO บ้านเราเนี่ยจะมีสาขา 8,000 สาขานะครับแต่ว่า 7-Eleven ของมาเลเนี่ยมีจำนวนสาขาทั้งสิ้นนะครับ 1,854 สาขานะครับมูลค่าตลาดรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านแล้วก็มีปริมาณการซื้อขายต่อวันประมาณสัก10ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเล็กกว่า CPO พอสมควรนะครับในแง่ของตัวผลการดำเนินงานของตัว 7-Eleven เนี่ยนะครับในไตรมาสที่2ก็มีการประกาศผลการดำเนินงานมามีกำไรปกตินะครับลดลง 34.5% นะครับก็ออกมาที่ประมาณ 10.7 ล้านมาเลเซียริงกิตนะครับแม้ว่าในแง่ของตัวรายได้เองจะโตขึ้นได้ 2% ก็ตามนะครับถ้าดูครึ่งปีนะครับ ครึ่งปี Net Profit เนี่ยก็ลดลงนะครับ 10% นะครับแม้ว่ารายได้จะโตขึ้น 7% นะครับสาเหตุที่กำไรออกมานะครับต่ำกว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นได้นะครับก็เป็นผลมาจากในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในการขายเนี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเขามีการขยายสาขาค่อนข้างจะเยอะนะครับทำให้ต้องมีการบันทึกค่าเสื่อมในค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะครับก็ทำให้รายได้เนี่ยเข้ามาก็จริงแต่ว่ากำไรเนี่ยยังไม่ออกมาเท่าไหร่นักนะครับรวมถึงในแง่ของกำลังซื้อผู้บริโภคเนี่ยก็มีการชะลอตัวลงไปด้วยหลังจากที่มาเลเซียเองมีการปรับขึ้นนะครับตัว government sales tax นะครับหรือว่าคล้ายๆภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับทำให้ในแง่ของกำไรครึ่งปีแรกเนี่ยคิดเป็นเพียงแค่ 35% ของคาดการกำไรทั้งปีของเรานะครับดังนั้นเราก็เลยมีการตัดลดนะครับในเรื่องของประมาณการกำไรในปี2015%นะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายก็มีการปรับลดลงด้วยนะครับจาก 1.7 มาเลเซียริงกิตนะครับเหลือ 1.65 มาเลเซียริงกิตนะครับอิงที่ PE 23.6 เท่านะครับก็ยังแนะนำถือนะครับสำหรับตัว 7-Eleven Holding ของมาเลเซียนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเราลองมาย้อนดูกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนกันบ้างนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสกุลเงินของเอเชียยกเว้นนะคะทางด้านของเยนญี่ปุ่นมีทิศทางของการอ่อนค่าค่ะส่วนค่าเงินเยนนั้นตอนนี้เริ่มมีการถือครองมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเกิดภาวะความผันผวนในตลาดหุ้นขึ้นอีกครั้งนึงนะคะทำให้นักทุนนั้นโยกเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างเงิน
ินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเงินเยนด้วยซึ่งทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้นะคะสำหรับทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบเคียงกับค่าเงินบาทของไทยเมื่อซื้อขายในระบบดิจิตอลนะคะล่าสุดนั้นยืนอยู่ที่35.69 บาทถึง84 สตางค์นะคะกรอบการเคลื่อนไหวอาจจะดูค่อนข้างกว้างแล้วก็อาจจะต้องติดตามกับปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าหนึ่งในตัวเลขที่จับตามองกันวันนี้ก็คือตัวเลขทางด้านของ PMI นะคะทั้งภาคการผลิตและภาคบริการของจีนค่ะมีการประกาศออกมาใน2หน่วยงานด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Market กับสหพันธ์ทางด้านของจีนเนี่ยนะคะมีการระบุว่าทิศทางของตัวเลขเศรษฐกิจ PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการนั้นปรับตัวลดลงทั้ง2หน่วยงานนี้ประกาศตรงกันนะคะว่าปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าสิงหาคมปรับลดลงหรือว่าชะลอตัวจากเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งเป็นประเด็นนึงที่นักลงทุนทั่วโลกยังคงวิตกกังวลว่ามันจะกระทบต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรกันบ้างนะคะสิ่งหนึ่งแน่นอนว่ามันกระทบแน่นอนนะคะกับตลาดเอเชียในเช้าวันนี้ด้วยและถ้าหากว่ามองในทิศทางของตลาดหุ้นไทยค่ะในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเองให้แนวต้านเอาไว้นะคะ 1,390 จุดและแนวรับอยู่ที่ 1,380 และ 1,360 จุดช่วงนี้มีปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยภายในประเทศค่ะก็คงจะได้เห็นนะคะภาพของความสดใสในการลงทุนที่เริ่มมีการเข้าไปลงทุนในรายกลุ่มที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากภาพรวมเศรษฐกิจที่น่าจะฟื้นตัวในระยะถัดไปค่ะส่วนใครนะคะที่มองโลกของเรื่องราวดิจิตอลนะคะวันนี้มีความน่าสนใจมาฝากกันติดตามในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้ส่งผลให้แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงในหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสินค้าวิธีการค้าที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางมากขึ้นแน่นอนว่าข้อดีช่วยย่นระยะเวลาและประหยัดต้นทุนการติดต่อซื้อขายและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นหนึ่งธุรกิจที่อาศัยประโยชน์จากดิจิตอลได้ดีเกินคาดอย่างอีคอมเมิร์ซโดยยกตัวอย่างเว็บไซต์ Alibaba Amazon และ eBay แม้ทั้ง3บริษัทจะมีกลยุทธ์การให้บริการการผลิตสินค้าการขนส่งและขั้นตอนการซื้อสินค้าแตกต่างกันแต่มีจุดประสงค์เดียวกันค่ะก็คืออำนวยความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งในและต่างประเทศรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ขายรายเล็กเข้าถึงตลาดในต่างประเทศได้ทั่วโลกอีกด้วยโดยสัดส่วนอีคอมเมิร์ซในตลาดโลกแบ่งเป็นการทำการค้าในและระหว่างประเทศ 50% และเน้นเฉพาะในประเทศ 44% ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเองก็มีจุดด้อยตรงที่ตลาดแคบค่ะเน้นทำมาร์เก็ตติ้งในประเทศมากกว่าทั้งที่สินค้าและระบบการขายอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ไทยเราเนี่ยยังเน้นตลาดอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเติบโตไปในอนาคตเราคงต้องเริ่มทำมาร์เก็ตติ้งทำยังไงให้เราให้ตลาดข้างนอกเขารู้จักเราด้วยตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คงต้องพัฒนาแต่ถามว่าแพลตฟอร์มหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่นะวันนี้เราสามารถทำได้เหมือนกับคู่แข่งที่อยู่ในอเมริกาอยู่แล้วเพราะว่าออนไลน์มันทำให้ทั่วโลกเหมือนกันทุกคนสามารถมี access to แพลตฟอร์มได้แต่ทำยังไงให้เขารู้จักเราให้เขารู้จักแบรนด์ของเราอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยเรานะวันนี้ยังเน้นอยู่แต่ในประเทศไทยอะค่ะก็เลยยังไม่ได้มองออกไปประเทศเพื่อนบ้านหรือข้างนอกมากเท่าที่ควรแต่สำหรับนักวิเคราะห์การตลาดยังวิเคราะห์ข้อด้อยการทำธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยได้อีกหลายข้อด้วยกันค่ะอาทิข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่ล้าสมัยและมีช่องโหว่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอัตราภาษีที่ไม่ชัดเจนบวกกับระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศที่ทำให้การขนส่งสินค้าและการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทั่วถึงทั่วประเทศซึ่งข้อสุดท้ายนี้มีผลกระทบต่อเนื่องต่อระบบการชำระเงินออนไลน์และธุรกรรมการเงินที่ไม่ใช้เงินที่มีบทบาทมากขึ้นสำหรับการค้าในยุคดิจิตอลค่ะไม่ได้นำข้อเสียของประเทศมาบอกให้หมดกำลังใจแต่บอกเพื่อ นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมเพราะโลกกำลังก้าวไปข้างหน้าก็เป็นธรรมดาค่ะที่การค้าการขายก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเช่นกันคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะนำเอารูปแบบของสื่อดิจิตอลนะคะมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านเพื่อที่จะให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังคงเกาะติดการเกี่ยวกับเรื่องราวของการมองตลาดหลักทรัพย์นะคะทำความรู้จักกันในกลุ่มของอาเซียนค่ะวันนี้เราจะมาดูที่ตลาดหลักทรัพย์ของไทยกันบ้าง นะคะติดตามได้ใน AC Tips ค่ะตลอด40ปีที่ผ่านมาค่ะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถทำผลงานให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกค่ะ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบ่งการซื้อขายหลักทรัพย์เป็น2ประเภทค่ะได้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซทและตลาดหลักทรัพย์ NAI เซทถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่300ล้านบาทขึ้นไปในขณะที่ MAI เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและเล็กซึ่งมีทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่20ล้านบาทขึ้นไปค่ะตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็น2ช่วงเวลาค่ะคือช่วงเช้า 10:00 นถึง 12:30 นช่วงบ่าย 14:00 นถึง 16:30 นและหยุดตามวันหยุดของทางราชการค่ะในปีที่ผ่านมาค่ะเซทได้ประกาศการเข้าเป็น Sustainable Stock Exchange ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ค่ะเพื่อยกระดับตลาดหลักทรัพย์ของไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลค่ะถือว่าตอนนี้เป็นเทรนด์นะคะในการให้ความนิยมกับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดีนะคะเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในการเติบโตให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นหลักของการลงทุนนะคะที่นักลงทุนนั้นก็ต้องดูว่าบริษัทไหนเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ